สดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันนะคะวันนี้ก็น่าสดแบบนี้ชินจะมาทำชาเลนจ์นะคะเขาก็มีมาสักพักใหญ่ๆได้แล้วนะคะแล้วก็ชาเลนจ์แรกเนี่ยก็คือการทาเล็บ100ชั้นนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็เอาไปดัดแปลงนะคะก็จะมีพี่แอมเนี่ยที่แบบไฮไลท์100ชั้นพี่นุ่นก็ทาลิป100ชั้นอะไรอย่างเงี้ยชินก็เลยคิดอยู่ว่าจะทำอะไร100ชั้นดีนะคะจนมาถึงวันนี้ก็เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทาครีม100ชั้นล่ะแล้วเราตื่นมาหน้าเราจะวิงหรือเปล่าซึ่งชินก็จะทำการทดสอบให้ดูเลยนะคะว่าเราชินทาครีม100ชั้นแล้วหน้าชีครีมชีจะหนาขนาดไหนนะคะก็เพราะทุกอย่างที่ชีรวมมาเนี่ยเป็นเนื้อครีมทั้งหมดนะคะไม่มีแบบอิโมชั่นเซรั่มโนค่ะมาแบบเนื้อครีมนะคะเราจะเริ่มลงอันแรกเป็นของ History of Wool เลยกันนะคะตัวนี้โอ้โหเฮ้ยชีว่าชีแบบเอามาเยอะเกินชีก็จะป้าย4จุดนะเดี๋ยวชีจะติ๊กก่อนว่าอันนี้คือรอบ1เปืองทาเลยสำหรับรอบที่1นี่สดชื่นมากเพราะว่าชีเป็นคนหน้าแห้งไงเพราะมันแห้งช้าแล้วชิ้นจะทาครั้งที่2ไงในเมื่อมันยังไม่แห้งเลยเฮ้ยๆๆๆโอเคเดี๋ยวชิ้นก็จะลงเป็นของคาร์แลนค่ะตัวนี้คือไนท์ครีมนะคะชูเลยชิ้นก็จะป้ายไป4จุดอย่างนี้ทุกอันจริงๆแล้วชิ้นควรจะใส่ขาสั้นเพื่อที่ว่าพอเหลือชิ้นก็จะได้ลูบตัวอันที่3นะชิ้นขอใช้เป็นของเซตาฟิลตัวนี้เลยนะคะจึ๊กๆๆๆชั้นที่3ก็จะใช้เป็นของเลดเอิร์นนะคะหลอดสีฟ้าอันนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นของป้าชินะคะชิ้นให้ป้าไปแล้วชิ้นก็ขโมยมาใช้เราจะทาทั้งหมด10ตัวนี้วนไปเรื่อยๆ10ครั้งนะคะชีจะเรียงก่อนใช้เป็นของ Ocean Skin นะคะตัวนี้ตอนนี้ชั้นที่5แล้วนะคะรู้สึกหน้าเริ่มเหนียวแล้วต่อมานะคะเป็นชั้นที่6แล้วอันนี้เป็นของ Philosophy นะคะของ Philosophy จะแบบว่าเนื้อข้นมากเลยนะคะซึ่งจริงๆตัวนี้เป็นสกินแคร์ของพี่โพสนะคะมาต่อกันที่ตัวที่7นะคะตัวนี้เป็นของ Physio Gel นะคะวันไหนที่รีบจริงๆชิจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะแต่วันนี้คือทา10รอบแล้วก็ทาอย่างอื่นอีก90รอบ คือหวังว่าสิวมันจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าทุกอย่างมันคือครีมหมดเลยไงชั้นที่8เนี่ยอันนี้เป็นของ Bond Tree นะคะจริงๆชั้นที่8ชิก็ยังรู้สึกดีอยู่นะเพราะว่ามันชิชอบทาครีมอยู่แล้วไงเราจะมาลงเป็นของ Olay Natural White นะคะจริงๆแล้วตัวนี้มันคือ Day Cream นะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก9ชั้นผ่านไปก็จะเป็นตัวที่10แล้วนะซึ่งอันนี้ก็มาจากฝั่งเกาหลีนะคะเป็นของ The Face Top นะคะรุ่นแยวาดำนะคะพอแล้ว10ชั้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อที่ชั้นที่11นะคะกลับมาตัวเดิมนะเป็นของ History of Wool ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรวมกันทาวันเดียวเพื่ออะไรชั้นที่12ตอนนี้รู้สึกมันจะเริ่มไม่ค่อยจะซึมแล้วนะต่อมาต่อที่ Red Earth นะคะที่15นะคะก็ฟิโลโซฟีนะคะของพี่โพสคิดถึงนางคือถ้าเกิด YouTube เนี่ยมันสามารถเปิดเพลงคอไปแล้วก็แต่งหน้าไปทำนู่นทำนี่ไปได้ก็น่าจะดีมากเลยแต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะก็เลยไม่สามารถเปิดได้เนาะรู้สึกสกินแคร์มันเริ่มเข้าตาอะไรนิดนึงมันจะเจ็บๆหน่อยโอเลคือเนื้อมันจะข้นมาก19แล้วนะคะ The Face Shop ชั้นที่20ค่ะมันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรโอเคเรียบร้อยแล้วชั้นที่20แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะซึมไปแค่3ชั้นส่วนอีก17ชั้นนั้นก็ยังอยู่รอบๆหน้าที่อยู่นะคะดูมีปัญหาจะต้องแบบควักด้านเล็บขึ้นมาเพราะถ้าเกิดควักด้านเนี้ยมันจะติดซอกเล็บนะคะแล้วก็สกปรกด้วยเซตาฟิลร้อยชั้นมันจะถึงหรือเปล่าดีๆตบเผื่อมันจะลงแต่มันไม่ลงตบนี่เพื่อนโทรมานะคะว่าไงต่อมาบอนทรีนะคะเป็นอันที่27 28โอเลนะฮะเอาจริงชิ้นยังมั่วหมดแล้วอะจริงๆชั้นต่อไปของชิ้นมันคือชั้นที่30เพราะว่าชิ้นวนมาถึง The Face Top แล้วนะคะรู้สึกไม่เอนจอยกับการทาครีมแล้วนะคะชั้นต่อไป31แล้วฮะกว่าจะครบร้อยสามสิบสองในชั้นที่33 34ตอนนี้คือแบบว่าไม่เห็นผิวหน้าจริงของชีแล้วนะคะมันเหมือนถูกเคลือบด้วยอะไรบางอย่าง38 39นี่คือเหมือนเนื้อครีมมันแบบไม่ซึมลงหน้าอย่างแรงอะค่ะแล้วมันก็เกาะตามพวกขอบอย่างเงี้ยต่อกันชั้นที่41เลยนะคะ
13 14 15 47 8 49เดี๋ยว50แล้วตอนนี้นะคะก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะชั้นที่50แล้วแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทากันที่ชั้นที่51เลยนะคะชั้นที่52ที่50ตอนนี้เหมือนทาครีมอะไรไปมันก็จะอยู่ที่มือทีมันเริ่มจะไม่ซึมเข้าทางแล้วนะคะชั้นที่54 55 56นะคะตอนนี้ก็แบบว่าไม่สามารถจับปวดได้แล้วนะคะว่ามันลื่น58 60เย้เหลืออีกไม่ถึงครึ่งทางยากลองเอาเล็บขูดออกมาไงมันจะแบบติดซอกเล็บพี่แบบเยอะมากเลยดูตัวครีมต่อมาชั้นที่61นะคะชั้นที่67จีบดูดิต่อมาชั้นที่12นะคะเสียดายครีมอ่ะรู้สึกเสียดายครีมมากเพราะเป็นครีมที่เราชอบมาเลย63 64 15 16นะคะ67 68 69นะคะพี่ดูหน้าใกล้ต่อที่ชั้น71กันค่ะ74 75เนื้อครีมข้นเวอร์ของบอนฟรี80แล้วเย้จะได้นอนกี่โมงคะวันนี้81แล้ว83 85แล้วนะคะตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามือฉันมันเริ่มจะเหี่ยวๆแล้วอ่ะนะไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเมื่อยมากแล้วก็เหนื่อยหน้ามากตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ชั้นที่91เลยนะคะชี้ขอบปาดชี้หยิบวางกระปุกไว้ทุกอย่างตรงนี้เห็นไหมพี่ก็จะหยิบมาเลย History of Woo 91 92วันนี้ของคาแรงมันเหมือนแบบไม่ซึมแล้วอ่ะมันเป็นหน้ากากแล้วอ่ะ93 94ถ้าจะไม่ยอมแพ้หรอกอีกแค่6ชั้นเอง 9597แล้ว99และต่อมานะคะก็เป็นชั้นที่100แล้วผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเราจะมาดูกันค่ะว่าผิวหน้าที่ตอนเช้าจะนุ่มเด้งหรือว่าจะสิวขึ้นก็มาอัปเดตกันนะคะสรุปว่าชิเนี่ยไม่ได้ล้างหน้านะคะแต่ว่าชิรอให้ครีมมันซึมลงไปนะคะแล้วนี่ก็ผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ชิทาครีมร้อยชั้นเสร็จนะคะซึ่งมันก็จะมีขอบที่มันแบบมันเอายังไงก็ไม่ออกนะมันเหมือนมันหนามากแล้วนะคะจนมันจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะไปนอนแล้วจะบอกว่าคือตอนนี้ยังเป็นเวลาไม่เช้านะคะชิขออนุญาตล้างหน้าเหอะชินอนไม่หลับเลยชิบอกเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา 5:58 นาทีตอนนี้ตาชิขึ้นลืมไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเหมือนครีมอ่ะมันกองมันแบบไหลลงเข้าตาตลอดทั้งคืนเลยนะคะแล้วเหมือนแบบชิก็มีน้ำมูกด้วยเพราะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวจริงๆขอล้างหน้านะคะทุกคนแบบยอมและยอมแพ้เดี๋ยวชิจะเอาโทนเนอร์นะคะกับสำลีเช็ดออกทรมานมากนะคะไม่ต้องทาหรอกอีร้อยชั้น3ชั้นก็พอแล้วนะคะใต้ตาดำเลยตอนนี้แต่อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าหน้าชิแบบใสมากตอนนี้หน้าเด้งเลยนะหน้าดีมากแต่ว่าถ้าจะแลกด้วยการตาแดงแล้วนอนไม่หลับขนาดนี้นะคะทาครีมแค่ 2-3 ชั้นในแบบฉบับของเราดีกว่าเนาะชิก็ประจำที่นะคะพร้อมจะนอนแล้วคือแบบตลอดคืนนะชิก็คิดว่าแบบเอ้ยนอนไม่หลับเพราะหน้าเหนียวหรือว่าแบบมันร้อนกันเดินไปหรือเปล่าก็ถอดไอ้ชุดหมีคิตตี้นี้ออกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อยืดอะไรเงี้ยปรากฏมันก็ยังนอนไม่หลับจนคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คุ้มกันนะคะไม่คุ้มกันเดี๋ยวชิขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นเช้ามาเดี๋ยวจะอัปเดตหน้าให้ดูกันอีกทีค่ะเอาจริงส่วนตัวแล้วชิคิดว่าไม่ว่าจะทาครีม3ชั้น5ชั้น10ชั้น100ชั้นเนี่ยก็ให้ผลลัพธ์เท่ากันเพราะว่าชิทาแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าทาติดต่อกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผิวหน้าเราก็ได้แต่ว่ามันก็มากเกินไปนะแล้วก็สิ่งที่ชิรู้สึกว่าชิไม่น่าทำเลยก็คือชินอนไม่หลับแล้วเนี่ยชิตื่นมาชิก็มีน้ำมูกเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเหนอะหน้าทุกคนนึกออกปะพอมันไม่สบายหน้าเราก็จะแบบพลิกตัวไปพลิกตัวมาก็แย่นะแต่ว่าก็โอเคแหละเพราะว่าเป็นการทดลองด้วยเนาะแล้วก็เป็นการชาเลนจ์ตัวเองนะคะว่าถ้าตัวเองทาครีม100ชั้นแล้วหน้าจะเป็นยังไงคือเอาจริงถามว่าหน้าดีไหมก็ดีนะคะผิวหน้าดูดีแต่ว่าชิรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีจากเดิมมากฉะนั้น
คิดว่าทาเฉพาะตัวที่เราชอบสัก 2-3 ตัวอย่างเงี้ยก่อนนอนก็พอแล้วนะคะก็อยากจะท้าต่อเพื่อนๆนะคะให้ทำอะไรก็แล้วแต่ในแบบ100ชั้นเพื่อจะทาปากทาลิปทาแก้มทุกอย่างเลยนะคะชิก็รอดูของเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย